ผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิดเช่นเห็นชาติค่ะวันนี้นะคะแขกรับเชิญคนสำคัญของเรานะคะดร.พายาปั้นเกตนะคะเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสิงห์บุรีค่ะและวันนี้ค่ะดร.พายานะคะจะพาพวกเราไปเที่ยวในตัวเมืองจังหวัดสิงห์บุรีกับเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายและบทสัมภาษณ์ที่สุดจะเข้มข้นเลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีครับท่านที่เคารพครับวันนี้วันเสาร์สบายๆวันผมมาดินแดนนักรบครับพี่น้องก็รู้มาถิ่นของรามสูรเนี่ยไม่ต้องบอกว่ามาที่จังหวัดไหนนะฮะค่ายบางระจันสวัสดีครับพี่พยัคฆ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านสสครับสบายดีนะฮะก็อยู่ข้างในก็อยู่ข้างนอกก็ดีกว่าข้างในเออพี่เป็นด็อกเตอร์แล้วเนี่ยก็หลายปีแล้วจบมา4-5 ปี 6 ปีแล้วจากมอไหนฮะพี่จากมออินเดียโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมช่วงเวลาที่เราไม่ได้อยู่ประเทศไทยก็ไปลงทะเบียนกับเขาต่างประเทศอ๋อไม่ธรรมดาเลยพี่นะเดี๋ยวนี้เขาลงอินเทอร์เน็ตกันหมดแล้วตอนนั้นก่อนเข้าคุกหรือติดคุกมันต้องก่อนเข้าเลยครับประเทศก่อนเข้าครับครับท่านที่รับครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านสสพยัพรามสูรเนี่ยนะพาเราไปรู้จักดินแดนประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากๆเป็นดินแดนนักสู้ในยุคอยุธยาเมื่อปี2308ครับเมื่อประมาณปลายกรุงศรีอยุธยาแล้วพี่จะพาผมไปที่ไหนครับไปที่อำเภอค่ายบางระจันแต่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้เป็นอำเภอบางระจันไอ้นี่บ้านเกิดของพี่อำเภอบางระจันบ้านเกิดมาที่นี่นี่เดี๋ยวต้องรู้จักบางระจันก่อนครับเพราะบางระจันเนี่ยบางระจันนี่เกิดมาตั้งแต่สมัยประมาณต้นกรุงศรีอยุธยาครับกรุงศรีอยุธยามีอายุ400กว่าปีใช่มั้ย400กว่าปีตรงกรุงศรีอยุธยาสมัยนั้นน่ะก็ปลายประมาณที่เรารู้จักกันดีก็คงจะเป็นช่วงสมัยสมเด็จแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์อำเภอบางระจันตั้งมาเป็นหัวเมืองหน้าด่านยุคอเจ้าอ่ะยุคอเจ้าแต่ว่าอาจจะก่อนหน้านั้นนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นอำเภอหนึ่งของเมืองสิงห์นี่คือคร่าวๆของบางระจันพอปี09ก็เป็นแยกเป็นกิ่งอำเภอค่ายบางระจันนะครับเราจะคุยเรื่องนี้กับหมูไม่กลัวน้ำร้อนแต่ว่าตอนนี้ผมก็ไม่ใช่ผมคบกับหมูผมก็กลัวว่าพีทีวีจะปิดไหมระวังอยู่นะครับเปิดพี่เพิ่งเปิดครับเพราะว่าผมก็พยายามจะไม่ไปออกที่ไหนนะครับเพราะว่ากลัวว่าพี่น้องเราที่แล้วก็พนักงานที่ทำงานอยู่จะหาต้องเปลี่ยนหาที่ใหม่บ่อยนะครับเพราะคนเดี๋ยวนี้พอรอของเราขยับจะปิดของเราจะถูกปิดเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าคนก็จ้องเปิดรับพนักงานเราตลอดเวลานะครับค่ายข้างๆเรานี่ครับครับนะเดี๋ยวที่พี่น้องได้ยินเสียงตุ้มตามนี่คือสระพักผ่อนของพี่พยัพเขานะฮะมีปลาอะไรบ้างในบ่อเนี่ยในนี้จะมีในนี้จะมีปลาจะมีเลี้ยงปลาที่อยู่ในนี้นะครับเลี้ยงแล้วเลี้ยงเลยไม่กินใช่มีปลาบึกมีปลาบึกอยู่ร้อยกว่าตัวมีปลาสวายร้อยกว่าตัวแล้วก็มีปลานิลปลานายใสนะปลาสารพัดเป็นปลากินพืชบางอะไรบ้างนี่ผมเห็นตัวมากเลยพี่หลายโลลึก8เมตรนี่ทิ้งประมาณ2ปีแล้วนะโอ้ก็ได้น้ำหนักแค่นี้แหละครับโอ้2ปีก็เลี้ยงแล้วอยู่เลยเราขุดลึกไป8เมตรนะครับแล้วก็มีควบคุมโดยธรรมชาติครับธรรมชาติโดยจะมีปลาซักเกอร์ปลาดูดอ่ะครับครับถ้ามันมีไข่ออกมานะครับปลาซักเกอร์ปลาดูดก็จะไปดูดไข่นะครับไปดูดไข่ไปน้องเมียมีปลาช่อนปลาชโดใส่ไว้เพื่อว่ามันควบคุมปลาตัวเล็กๆไม่มันแข่งกันมากเพราะว่าพื้นที่มันประมาณ1ไร่ลึก8เมตรเนี่ยมันก็เลี้ยงได้ปริมาณเนี้ยได้ปริมาณเท่านี้นะครับข้างๆตลิ่งก็ปลูกไอ้นั่นปลูกหญ้าแฝกครับหญ้าแฝกในหลวงไว้นะครับแต่ว่าหญ้าแฝกนี่ก็ดีครับเพราะว่ามันรากมันลึกถึงเมตร2เมตรเลยตลิ่งมันไม่พอหมาพี่ว่ายน้ําด้วยนะครับแล้วหมาผมก็ว่ายน้ําอยู่นี่แหละครับทั้งคนทั้งน้ําเป็นน้ําบาดาลนะครับสูบมาเสร็จเนี่ยก็ต้องจะสูบขึ้นแทงเราสูบขึ้นแทงเราก็ไปอาบหมาอาบด้วยคนอาบด้วยปลาอาบด้วยอยู่ด้วยกันครับเมื่อกี้พี่น้องเห็นในภาพอินเสิร์ตนะโอ้หมาที่นี่ว่ายน้ําเก่งหมาที่นี่มี15ตัวนะครับเพราะว่าแขกผมเยอะครับเดี๋ยวพี่น้องทหารก็จะมาพักผ่อนที่นี่ที่นี่นะฮะตลาดนี้นะครับผมก็ว่างๆผมก็ทำกับข้าวกินกันที่นี่เลี้ยงทหารเลยเลี้ยงฝ่ายความมั่นคงมากรมนมามีสืบมามีอะไรโอ้ฝ่ายปกครองมาบ่อยไหมพี่ก็เดี๋ยวเขาก็ผมเป็นคนพิเศษของประเทศนี้แหละครับเป็นที่รักที่หวงเดี๋ยวเราไปเจอที่ค่ายบางระจันครับThank you.
ันนี้เรามาถึงที่ค่ายบางระจันแล้วนะฮะพี่น้องจะเห็นแล้วไม่ต้องอธิบายอะไรมากเพราะผมถือดาบเหล็กน้ำพีครับเด็กนะครับได้เห็นได้คุยพี่พยัคฆ์ไประดับนึงแล้วมีแขกพิเศษอีกท่านนะครับแนะนำตัวเองนะครับผมนายจันทร์นวดเกี้ยวครับเป็นตัวแทนของบรรพบุรุษเรือชน11ท่านทำหน้าที่อะไรอยู่เป็นตัวแทนของนายจันทร์นวดเกี้ยวหรือเขาเรียกกันนายทองแก้วเรือชน11ท่านครับโอ้ครับทีนี้แหละเราได้รู้จักนายจันทร์นวดเกี้ยวกันแล้วเรียบร้อยนะฮะพี่พยัคฆ์ครับครับที่พาผมมาที่นี่เพราะบ้านเกิดพี่นี่เป็นบ้านเกิดผมครับเมื่อปี2000บท ที่เรียนไว้แต่ตอนต้นว่าเมื่อปี2519เนี่ยครับกิ่งอำเภอค่ายบางอาจารย์ยกฐานะเป็นอำเภอบางอาจารย์ครับที่จริงทั้งอำเภอบางอาจารย์และอำเภอค่ายบางอาจารย์เป็นอำเภอเดียวกันเดี๋ยวถามก่อนทำไมถือดาบเลยผมไม่ค่อยไว้ใจใครตัวนี้นั่นคือขนาดนั้นเลยคือแต่ว่าผมไม่ได้จับเพราะว่าผมคุยกับพี่หมูผมไม่จับดาบตลอดนะครับเพราะว่าอย่างน้อยผมมาอยู่บางอาจารย์เนี่ยจะมีคนดูแลอยู่ครับมีนายจันทร์เที่ยวนายจันทร์อยู่เที่ยวดูแลดูครับครับก็จะยืนอย่างนี้ตลอดนะครับครับแต่ว่าเสียสละเลือดเนื้อจะเห็นว่าเมื่อก่อนนี่นะครับท่านลงอัมราบมาดูดิครับเมื่อก่อนใช้ดาบน้ำพีฟันแล้วไม่ใช่เหล็กฟันไม่ได้เด็กธรรมดาคือเวลาฟันไปเนี่ยถ้าฟันกับเหล็กอย่างนี้ครับเหล็กอันนี้มันจะขาดได้แต่เหล็กอันนี้จะแข็งมากเหล็กน้ำพีแต่นี่เขาลงอาคมเรียบร้อยนะครับเป็นตัวแทนของบรรพบุรุษนี่ได้ข่าวด้ามนึงไม่น้อยนะหมื่นบาทนะครับออกตอนนั้นปี2500อะไรนะครับปี54ปีน้ำท่วมครับปีน้ำท่วมนี่ด้ามละหมื่นดาบวัดโพก็ต้นเขาออกมาครับออกมาเศษพิธีใหญ่เศษพิธีใหญ่10,000บาทนะครับตอนนั้นแต่ตอนนี้ไม่ต้องถึงแล้วนี่ไม้พยุงไม้พยุงเป็นก็เรียกอะไรเป็นปลอกเป็นปลอกแต่ว่าเป็นไม้ที่ล้มครับที่วัดนี่นะครับครับนานมาแล้วไหนพี่เล่าให้ฟังหน่อยนะฮะเรามาบ้านเกิดพี่เนี่ยนี่เมื่อกี้บอกเรื่องการปกครองแล้วครับเหตุเกิดที่วีรชนบ้านชาวบ้านบรรจันทร์เนี่ยเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2308ครับนะครับตอนนั้นเนี่ยปรากฏว่าพม่าเนี่ยนะครับต้องการจะเข้าไปตีเมืองอยุธยาเพราะเห็นว่าอยุธยาเนี่ยกำลังอ่อนแรงครับครับภายในไม่เข้มแข็งกษัตริย์สมัยนั้นก็ทรงไม่เข้มแข็งไม่เข้มแข็งใช้คำนี้แล้วกันครับไม่เข้มแข็งไม่เข้มแข็งก็เลยยกทัพผ่านเจดีย์สามองค์มาโดยเนเมียวซิหาบดีผ่านเมืองการผ่านเมืองการแล้วก็เข้าเมืองสุพรรณบุรีแล้วก็ออกมาที่เลาะมาเรื่อยมาถึงอำเภอบางระจันเพื่อจะไปอยุธยาจะเดินทางไปโน่นจะเดินทางไปโน่นก็ผ่านเส้นนี้นะครับคือพูดง่ายๆมาเรียบเคียงเอาเสบียงก่อนครับเรียบเคียงเอาเสบียงเอากำลังพลครับขาดต้อนผู้คนสมัยนั้นไปนะครับด้วยถือว่ามีกำลังมากกว่านะครับแล้วพอสมัยนี้กรุงศรีอยุธยานี่ตอนนั้นคนไทยกำลังอยู่เย็นเป็นสุขร่มรื่นไม่ได้เตรียมการเรื่องการลบไปใช่ใช่ใช่ไหมครับปรากฏว่ากรุงศรีคนบางระจันเนี่ยครับก็เห็นว่าถ้าปล่อยให้พม่าเนี่ยนะครับยึดเอาผืนแผ่นดินไปได้เอากรุงสยามไปได้เนี่ยก็จะทำให้เราไม่เป็นเอกราชครับต้องอยู่ภายใต้ปกครองของพม่าเราเป็นประเทศสลาดเขาประเทศสลาดเขาก็ไม่ยอมด้วยประชาชนนี่นะครับคนชาวบ้านเท่านั้นมีอาชีพไม่ว่าจะเป็นทำนาทำสวนทำไร่ครับนะครับมีอาวุธอะไรก็ตามแต่มีคว้าดาบได้ก็เป็นอาวุธนะครับมีจอบมีเสียมมีจอบมีเสียมมีอีโต้อีดาบมีหมดเดี๋ยวขอตัดมีหมดได้ขวานขวานได้เอามาเป็นหมดแม้กระทั่งควายก็มาเป็นพาหนะพาหนะในการสู้รบกับพม่าแทนม้าเมื่อกี้ผมบอกพี่หมูไว้บอกว่าควายที่บาจันเนี่ยครับเป็นควายที่มีลักษณะพิเศษคือเป็นควายที่รักแผ่นดินคืออะไรฮะควายที่รักแผ่นดินเกิดถ้าสัตว์จะไม่รักแผ่นดินเกิดเนี่ยนะครับมันก็มารบกับเราสิครับถูกต้องถูกต้องไม่มาสู้กับเราด้วยปรากฏไม่ใช้เขาหรือกำลังที่มีอยู่เนี่ยปิดพม่านะครับสู้รบกับพม่าตายเป็นว่าเล่นเหมือนกันตายเป็นว่าเล่นเหมือนกันนะครับก็จึงมีสุภาษิตที่ผมตั้งขึ้นมาเองเขาบอกว่าตอนอยู่ในนาเขาเรียกข้าไอ้ทุยตอนลุยกับพม่าเขาเรียกข้าวีรชนโอ้นั่นควายบางอาจารย์นะเห็นไหมครับส่วนมันจะชื่ออะไรก็อีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงแล้วเราจะตั้งกันบางคนก็เรียกไอ้ก้าครับนะครับแล้วบางทีซึ่งคือก็เรียกชื่ออื่นกันไปแต่ว่าลักษณะพิเศษคืออยู่ในนาเรียกข้าไอ้ทุยข้าไอ้ทุยคือทำนาทำไร่ครับนะครับรอเลี้ยงอาหารให้กับประชาบ้านครับนะครับตอนลุยกับพม่าเรียกข้าวีรชนวีรชนใครจะรู้ว่าคนพอโดดขึ้นบนหลงควายถือขวานนายทองเหม็นถือขวานเนี่ยนะครับแล้วลบผ้าขวานพม่าสู้ได้8ครั้งนะโอ้8ครั้งคนแต่วันด้วยการที่เราคนน้อยมีกำลังอาวุธ
ข้าใจเข้าใจนี่แหละเราก็ทานอยู่ได้แค่นี้ชนะ7ครั้ง7คราสู้โดยภูมิปัญญาชาวบ้านชาวบ้านนี่นะครับใช่เค้าเรียกว่าวิชัยสงครามของชาวบ้านแท้ๆครับตั้งค่ายวัดโพ9ต้นวัดโพ9ต้นวัดโพ9ต้นมีก็มีพระสงฆ์อยู่ชาวบ้านก็กราบไหว้เป็นประจำชื่อท่านหลวงพ่อธรรมโชติหลวงพ่อพระธรรมโชติหลวงพ่อธรรมโชติเป็นพระที่อยู่ที่วัดเขานางบวชท่านเป็นคนสุพรรณดิแท้ข้าเป็นคนสุพรรณแต่อยู่ใกล้กันนี่เองไปไม่กี่ลี้ก็ถึงแล้วครับก็ท่านก็เห็นว่าที่นี่เขาสู้รบกันขาดขวัญกำลังใจนะครับมันรบด้วยดาบมันรบด้วยขวานนะครับเวลาตายมันตายจริงนะตายจริงเวลาเสียบมันทะลุหลังนะเห็นไหมครับเสียบเห็นดูนี่ครับเวลาจืดไปเนี่ยมันทะลุแล้วตัดแขนขาดขาดโคนหัวขาดนะครับแต่ของเราดีอย่างนึงเราไม่ค่อยแทงข้างหลังกันแน่ๆเลยพี่เหยียบแม่ไปข้างหน้าข้างหลังไอ้แม่ผมเดี๋ยวนี้ไว้ใจไม่ค่อยได้นะครับยิ่งสมัยนี้คอยจะควันข้างหลังกันบ้างแทงข้างหลังบ้างใช่ไหมทิศนั่นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าวีรชนชาวบ้านมาจันเนี่ยเขาควันข้างหน้าควันข้างหน้านะครับเขาสู้กันข้างหน้าถ้าสู้กันด้วยตัวต่อตัวแล้วเนี่ยด้วยกำลังต่อกำลังอาวุธต่ออาวุธเนี่ยปรากฏว่าสู้คนไทยไม่ได้สู้ชาวบ้านมาจันไม่ได้เพราะจิตใจอะห้าวหาญแขวนตะกุดอย่างนี้เลยนี่แขวนก็เรียกประเจียดผ้าประเจียดคือผ้าจากไอจีวรหลวงพ่อแหละครับแล้วก็มาเอาอะไรดีวะเอาผ้าประเจียดพันเอาใส่ไปออกไปลบเป่าอะไรมังรู้แต่เป็นขวัญกำลังใจเป็นความเชื่อแล้วก็เสื้อยันนะครับก็เสื้อยันก็ทำจากผ้าหลักหลวงพ่อแหละครับนะครับแล้วก็มาทำแล้วก็น้ำมนต์ก็โนดทำตรงนี้สระน้ำมนต์นะครับเป็นบ่อสมัยก่อนก็คล้ายๆสระแบบที่เราเห็นนี่แหละครับเสร็จแล้วก็หลวงพ่อก็ปลูกเสกเป่าเอาจิตใจลงไปให้ในน้ำมนต์ในน้ำเพื่อให้ลูกหลานได้ใช้ได้ปรุงเป็นกำลังใจเป็นขวัญกำลังใจในสุกี้พันนายกองเนี่ยเขาแอบเข้ามาก็มีคนก็มาใช่เข้ามาเป็นซอนแนมสปายมาหาสปายเข้ามานะครับแต่ว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยเขาทำไงครับต้นวัดโพเข้าต้นครับนะครับนี่แถบนี้พม่าตั้งค่ายครับยิงปืนใหญ่ใส่อย่างเดียวไม่ออกมารบแล้วยิงใส่ยิงใส่ใช้วุฒไกลเลยใช้วุฒไกลอย่างเดียวไอ้คนอยู่ไอ้คนที่อยู่ในค่ายก็ออกมาสู้ไม่ได้นะครับมันสู้ปืนใหญ่ไม่ได้เราไปขอปืนใหญ่จากกรุงศรีอยุธยาเพราะนั้นเรียกกรุงอโยธยากรุงอโยธยาอุตส่าห์ไปขอนะครับไปขอว่าขอปืนใหญ่เถอะเราจะรักษาพื้นแผ่นดินป้องกันอยุธยาไว้ให้ครับใช่เราประชาชนเนี่ยสู้หน้าด่านเป็นมือหน้าด่านให้ยอมสละเลือดเลือดเชื้อไขให้หมดแล้วครับสู้ทุกอย่างแล้วคุณหมูนะครับมาเถอะขอให้มีปืนใหญ่เราจะสู้ไม่ให้เราไม่ให้คุณมาจันนะครับหน้าตัดคอไม่ได้จริงๆเลยคนที่ทำไม่ให้ท่านเป็นนายทหารใช่ไหมนายทหารไม่ให้ไอ้พวกนั้นไม่ให้เรียกว่าอะไรเด็กกรมวังเนี่ยไม่ให้ก็ทหารนั่นแหละทหารก็ไม่ให้มาปรากฏว่าส่งช่างมารอเองครับไม่ให้มากลัวจะถูกแย่งกลางทางก็โทษเขาสู้กันมาตั้งแต่7ครั้งแล้วนะครับแล้วก็สู้กันชนิดที่ว่าเอาตัวตายขนาดนี้แล้วสู้กันด้วยชีวิตกันแล้วผู้หญิงก็สู้ควายเปย์อยู่ที่บ้านใช่ควายเปย์อยู่ที่บ้านนะครับเอาโน่นผูกเสาผูกกับต้นไม้ควายเปย์ยะแม่กับพ่อแก่แล้วควายหลานไปนะครับตัวเองโน่นผูกตุงกระเบนถือขวานถือมีดออกไปสู้รบกับพม่าถึงตัวตายแต่ไทยยังอยู่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะนำมากราบเรียนพี่น้องด้วยความเคารพจริงๆก็คือว่าปุ๋ยตราหมูไม่คลุมร้อนเป็นปุ๋ยที่ดีครับหลายคนประสบผลสำเร็จอย่างงดงามปุ๋ยนี้ใช้ได้กับทุกสภาพพื้นดินและก็ทุกสภาพอากาศเพียงซื้อเยอะๆนะครับด้วยจิตวิญญาณของพวกเราผู้รักประชาธิปไตยปุ๋ยถึงมือท่านเมื่อไหร่ท่านก็ลืมตาอ้าปากได้เมื่อนั้นขอบคุณครับคุณหมูเห็นไหมครับว่าการสู้รบด้วยจิตวิญญาณด้วยเลือดเนื้อเชื้อไขของคนบาบ้านบาลาจันซึ่งเป็นคนไทยแท้ๆเนี่ยเขารักผืนแผ่นดินเกิดครับใช่ถูกต้องนะครับแล้วไม่ใช่เขียนประวัติศาสตร์ด้วยมโนภาพไม่ใช่นะครับนี่เขียนประวัติศาสตร์จากเลือดเนื้อเชื้อไขจิตวิญญาณ
เขียนเอาเลือดเนื้อเชื้อไขคนมาจารย์เขียนประวัติศาสตร์ไว้ให้ลูกหลานครับพุทธศักราช 2,308 อ่ะครับครับนะครับผลที่สุดพญาตากเห็นว่าอยู่ไม่ได้แน่ครับจึงตีพาทหาร500คนตีขวาวงล้อมออกไปที่ฝั่งบันวังตะวันออกไปเมืองจันทบุรีตีไล่เลาะไปตลอดนางครับครับตีกระทั่งเมืองจันทร์ผลสุดไปรวบรวมกองทัพเรือได้ร้อยลำครับแล้วก็ไพ่ผลทั้งหลายได้มากขึ้นก็ย้อนกลับมาเข้าอ่าวไทยมาเข้าแม่น้ำเจ้าพยาที่ไหนนะที่ฝั่งที่ธนบุรีค่ายโพธิ์สามต้นค่ายโพธิ์สามต้นแล้วก็เลาะลำแม่น้ำฝั่งธนบุรีเลาะแม่น้ำเจ้าพยาเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยาตลบหลังไปเวลา7เดือนครับร่วมมือกับพี่น้องชาวบ้านบาราจันพี่น้องชาววิเศษชายชาญชาวขุนสามพันเรืองป่าโมกรวมกันหมดแถวนี้เอาไปสู้รบจนพระเจ้าตากสินเนี่ยพญาตากชนะศึกแต่ว่ากรุงศรีอยุธยามันโดนเผาหมดแล้วมันไม่เหลืออะไรแล้วไปสร้างเมืองใหม่ทองทองเอาไปหมดแล้วนะครับเหมือนกับคุณหมูมาจัดรายการโทรทัศน์ครับออกประชาชนออกมาเคลื่อนไหวครับนะครับนั่นเขามาจากใจไม่มีคนจ้างนะไม่มีคนจ้างครับบางคนบอกว่าจ้างมาจ้างอะไรกูเสียตังค์ไปโชคจ้างให้จ้างให้ไปตายจ้างให้ไปตายเรื่องไงวันที่19พฤษภาคมบอกว่าจ้างให้ไปตายวันที่19พฤษภาคมปี53วันที่10เมษายนปีอะไร2553ดูสิครับนั่นคือจิตวิญญาณในการที่จะต้องการมีเสรีภาพแต่ก็ยังดูดข่าวหายอยู่ดีมีต้องการเสรีภาพไม่ต้องการเป็นเมืองขึ้นเห็นไหมครับกรุงศรีอยุธยาส่งทหารจากเมืองกรุงมาครับเสร็จแล้วก็มาอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่สันนิษฐานว่าอยู่วัดหลวงห่างกันสักประมาณ3เส้นเนี่ยก็ประมาณสักเอาสักกิโลขี่กิโลเป็นบ้านเราประมาณสัก 3-4 กิโลครับห่างกันแต่ว่าเป็นป่าทึบนะครับเพราะยุคก่อนมีป่าทั้งนั้นป่าทั้งนั้นครับป่าทึบป่าทุ่งนาบ้างเรียกอยู่วังวัดหลวงที่สันนิษฐานกันผมไปวัดหลวงบ่อยนะครับมีเจดีย์สร้างไว้ตรงนั้นมีพระองค์ใหญ่หลวงพ่อดำสร้างไว้ที่นั่นครับก็เป็นข้าสันนิษฐานเป็นที่ตั้งของทหารอยุธยาตั้งค่ายที่วัดหลวงเรียกวัดหลวงอีกแนวนึงเรียกว่าแนวค่ายพม่าก็เผชิญหน้ากันอย่างนั้นแหละก็สู้กันเห็นไหมครับคนที่โน้นใช่ว่าจะมีทหารคนพมบุรีฝั่งโน้นก็เป็นวีรชนเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ปรากฏชื่อไว้เห็นไหมครับเหมือนกับบางระจันเหมือนกันคนบ้านจ่าก็มีคนบ้านจ่าคนไม้ดัดนะครับคนบางกระบือมันก็มีประวัติศาสตร์ในการสู้รบครับครับด้วยจิตวิญญาณในการปกป้องประเทศชาติรักษาผืนแผ่นดินเกิดไว้ให้ลูกหลานให้เราสองคนได้มีโอกาสได้ยืนคุยตรงนี้นะครับคุยตรงนี้ครับซึ่งเป็นที่นี่ผมเรียนท่านที่เคารพนะเป็นผืนดินอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นผืนดินที่มีเกียรติภูมิเป็นผืนดินที่เมื่อยุคกันหนึ่งเนี่ยก็อาบด้วยฉาบด้วยเขาเรียกว่าสายเลือดและน้ำตาของพี่น้องชาวบางระจันในเวลานั้นครับนะในปี2308คุณหมูนี่ครับถามว่าเอาคนมาปกป้องประเทศโดยไม่ต้องจ้างเป็นเรื่องใหญ่มากเอาคนมาต่อสู้เรียกร้องเสรีภาพประชาธิปไตยโดยไม่ต้องจ้างคุณว่าทำง่ายไหมมันโอ้มันเรื่องใหญ่อยู่ดีๆถ้าหมูเนี่ยถ้าอยู่ปกติก็อุดมสมบูรณ์อยู่ก็บ้านอยู่ก็ลูกก็มีก็สบายแต่พอมาสู้เป็นหมูไม่กลัวน้ำร้อนคดีเพียบหลังเป็นแผลวะไปหมดครับแต่ว่าเขาบอกว่าลามาถุนเยอะกว่ามันก็อย่าไปพูดเยอะนะฮะแต่ว่าด้วยความที่เรามองเห็นว่าจิตวิญญาณในการต้องการเป็นอิสระเสรีภาพเนี่ยมันยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เหลือเกินเรื่องนี้ยอมรับครับมีดนะมีดถ้ามันเสียบเข้าไปทะลุอ่ะใช่มันฟันชุบเข้าไปนี่ไม่เข้าเหนียวพอดีคล้องพระไปลงฟังทุกคนนะครับนี่ไม่เข้านะครับเป็นความน่าเชื่อถือเขาเป็นความเชื่อถือศรัทธาที่จริงแล้วมันก็ตายทุกคนแหละครับครับแต่ว่าเอากำลังใจจากพระสงฆ์เอาไปสู้กันเห็นไหมครับนี่คือจิตวิญญาณของคนบางระจันนะที่เขาสู้เปรียบเทียบเคียงกันกับคนที่ต่อสู้เรื่องประชาธิปไตยจะอยู่ฝ่ายเหลืองฝ่ายแดงก็ช่างเถอะแต่ว่าเป็นการต้องการประชาธิปไตยในแนวทางของเขาครับครับนะครับแดงก็ต้องการประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมีประชาความยุติธรรมที่เท่าเทียมกันครับในเขาต้องการได้อยากให้มีการเลือกตั้งแล้วใครชนะสูงสุดก็เอาไปนี่แดงเป็นอย่างนั้นนะครับใช่ใช่อีกฝ่ายนึงก็คิดเขาหลักสูตรการคิดอีกแบบนึงแต่เป็นความเชื่อของเขาใช่ไหมครับก็ห้ามกันไม่ได้ห้ามกันไม่ได้เราไม่ว่ากันเราถึงแม้เราจะแบ่งฝ่ายกันก็ตามแต่ว่าเราก็เคารพในความตัดสินใจของเขาใช่นะครับเหมือนกับต้องเคารพคนบรรจันทร์ครับนี่เทวทิศนี่นะครับอยู่บ้านทำนาครับทำสวนทำไร่แต่เวลาที่บอกว่าเอามาเป็นไกด์ให้หน่อยได้ไหม
มาใส่เสื้ออย่างนี้ทุกวันเหงื่อปึ๊บ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 ออกกำลังกายทุกวันเนี่ยแขนปึ๊บ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 นะครับนี่ยืนตากแดดดำเมี่ยมทุกวันนี่เขามีจิตใจโดยแท้นะใจเขามีโดยแท้เลยจิตใจเพื่อมาตุภูมิเพื่อมาตุภูมิเพื่อบ้านเกิดเขาเขาสืบทอดประวัติศาสตร์ครับแห่งความรักพื้นแผ่นดินเกิดกับความจงรักภักดีต่อประภาบันพระมหากษัตริย์ต้องข้าสืบเรื่องยาวนานเป็นอย่างนี้แหละเห็นไหมครับเนี่ยพี่น้องที่รับครับ วันนี้มันได้คุณค่าซึ่งเป็นความทรงจำคือเรารู้จักพี่พายับเนี่ยเป็นด็อกเตอร์นะฮะด็อกเตอร์พายับ อดีตส.ส.สิงห์บุรีหลายสมัยไหมพี่หลายสมัยครับครับ หลายสมัยอยู่นะฮะก็ผมก็เพิ่งมาครั้งแรกด้วยความเคารพนะฮะที่บางนาจันเนี่ยแกผ่านสิงห์บุรีอยู่ตลอดแต่ว่าไม่เคยได้เข้ามาถึงพื้นแผ่นดินนันศักดิ์สิทธิ์ของบรรพบุรุษแล้วก็รู้สึกถ้าเข้ามาแล้วขนลุกฮะเหงื่อท่วมตัวเลยแหละไม่ใช่เพราะอากาศร้อนแต่เพราะว่ามันมีความอะไรบางอย่างอยากจะให้พี่น้องได้เข้ามาจับจ่ายใช้สอยมากราบไหว้พระมากราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์มารำลึกถึงวีรกรรมของวีรชนที่กอบกู้สร้างบ้านสร้างเมืองให้เรามีพื้นแผ่นดินอยู่จนถึงเวลานี้นะครับพี่พยาบครับเราวกกลับมาเล็กหนึ่งพี่น้องคงจะได้ถึงซับกันจากปากของคนที่มีเขาเรียกแผ่นดินเกิดอยู่ที่นี่นะฮะเป็นคนพื้นถิ่นที่นี่แท้ๆชื่อพายับเนี่ยผมเป็นคนเกิดที่นี่ครับแล้วก็โตที่นี่ครับเรียนหนังสือที่นี่เรียนหนังสือที่นี่เรียนวัดครับวัดเรียนโรงเรียนบ้านไม้ดัดโรงเรียนวัดน้อยนางหงผมเป็นเด็กเรียนรุ่นหนึ่งของศาลาวัดนะครับครับสอบได้ที่หนึ่งตลอดตอนนั้นเพราะว่ามีเจ็ดคนไม่มีใครแย่งนะครับถ้าใครอยากได้ที่หนึ่งนี่ต้องมาขอผมขอก็ต้องมาขอเพื่อนผมชื่อสมทานชื่อสมทานสะอาดบุญมีบอกว่ายับแล้วขอที่หนึ่งบ้างสิบอกไปสิเดี๋ยวลดให้สองคะแนนเพื่อนก็ได้เป็นที่หนึ่งไปก็มึงอยากเองอยากได้ปีนี้อยากเองอยากได้ก็เอาไปแบ่งกันไปมีเจ็ดคนเรียนกันสมัยนั้นอยู่ศาลาวัดคนเรียนศาลาวัดเมื่อก่อนเนี่ยมันก็เรียกว่าเรียนแบบเรียนทั้งเข้าศีลธรรมด้วยครับเข้าพระศาสนาด้วยใช่ไหมครับคือเรียกว่ามีศีลธรรมหน้าที่และพลเมืองหน้าที่และพลเมืองก็เรียนอยู่สิงห์บุรีตั้งแต่เล็กๆเรียนวิทยาเรียนประถมที่โรงเรียนบ้านไม้ดัดโรงเรียนแม่น้อยน้องหงโรงเรียนมัธยมก็โรงเรียนมาจารย์วิทยาครับนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปไหนเลยแล้วก็เรียนที่วิทยาเกษตรกรรมสิงห์บุรีครับนะครับแต่เรียนบ้างหยุดบ้างเรียนบ้างหยุดบ้างนะผมไม่ได้เรียนต่อเนื่องพ่อคุณพ่อเป็นชาวไร่ชาวนาพ่อผมทำนาวันช่วงไหนที่ปีนี้โทษคุณพ่อยังอยู่ใช่ไหมพ่ออยู่85โอ้พ่อผมชื่อนายทองเบิ่มปั้นเกตครับแม่ชื่อยางเฉยหยุดปั้นเกตอพ่อผมเป็นคนฝั่งนี่ฝั่งอำเภอค่ายครับครับแม่ผมเป็นคนฝั่งแม่น้ำน้อยแม่เป็นลูกจ่าเนินจันทเวศครับนะฮะตาเบิ่มนี่ก็เป็นลูกหลานกำนันครับนะครับขี่ม้าไปจีบแม่อยู่แล้วก็แม่น้ำเป็นคนละฝั่งเวลาจะจีบแม่ให้มันให้ฝั่งโน้นเขาได้ยินทำไงรู้ไหมไปกระตุกหางม้าโอ้นี่ยุคโบราณกระตุกหางม้าให้ม้ามันร้องร้องนะครับกระตุกไปตุกบาม้าดีปุ้งคนโน้นนะพ่อยังเป็นแผลเป็นอยู่เลยคือใช้มันดีมากไปหน่อยพ่อเป็นคนฟังนี่แหละนะครับเพราะแม่น้ำสมัยก่อนมันไม่ใช่แคบๆเลยนะเนี่ยก็คนฟังหมู่12หมู่14ไม้ดัดติดกับบ้านเราดีนะครับก็ได้ก็ไปขลังก็ไปแต่งงานกับแม่เมื่อก่อนโอ้โหแต่งแพงนะเมื่อก่อน400นะโอ้400เยอะนะที่ทองบาทละ400นะครับทองบาทละ400นี่ก็ 20,000 กว่าพ่อต้องขายนาไม่รู้กี่สิบไร่ปู่ต้องขายนาเพื่อให้ตะเบิ้มเนี่ยพ่อผมเนี่ยไปได้ลูกตำรวจเป็นเมียอ๋อดีนั่นเป็นลูกตำรวจแต่เป็นลูกทหารเลยยุ่งได้ฮะโคตรที่สุดนะครับโคตรสุดก็มีลูกมีหลานสืบทอดกันมามีพ่อผมมีลูกกับแม่อยู่ไสยหยุดได้8คนอ๋อครับเมื่อก่อนที่บ้านใช้ตะเกียงน้ำมันก๊าซครับไฟดับทีมีลูกทีไฟดับ8ทีไม่ลูก8คนเอาละพอเข้าใจได้นะครับตอนนี้ต้องขอขอบคุณพี่พยับที่ให้คำที่แนะเป็นไกด์กิติมศักดิ์รวมทั้งท่านนายจันทร์เที่ยวด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยพบกันใหม่อีกทีครับผมรบกวนพี่อีกหน่อยนะครับครับวันนี้ขออนุญาตขอบคุณครับพีททีวีครับปุ๋ยตาหมูไม่กวนน้ำร้อนครับยาสีฟันไทยดีไทยดีครีมคัสนะอยากให้มาใช้กันเพราะว่าเงินเข้ามาเนี่ยเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าพนักงานนะครับช่วยๆกันดูดีจริงๆนะครับวันนี้ขอบคุณพี่นะครับครับครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับพี่โยครับครับอ
นุนรายการเบาปูเป็นทีมท่านที่เคารพครับอันนี้สบายสบายวันอาทิตย์เย็นๆกำลังจะทานข้าวกันโอ้โหผมมาคุยกับพี่พายับนี่ออกรถออกชาติบ้างแต่ผมขอกำชับเป็นอย่างเดียวบอกพี่พายับครับขอความนะลดให้น้องสัก1ใน4นะพี่นะคุยกันพี่มาแล้วสวัสดีครับ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 ลุงครับเราข้างหลังด้วยสวัสดีข้างหลังด้วยข้างหลังด้วยนะครับนี่ชื่ออะไรพชรพลวงใหญ่ครับแจ็คครับนี่สราวุฒิสุดใจครับจุ๊บครับคนไหนว่าที่สจทั้งคู่ทั้งคู่อำเภออะไรอำเภอบางระจันคนนึงครับค่ายคนครับผมเขตค่ายบางระจันครับนี่แหละครับลูกเป็นผู้ช่วยสสผมทั้งคู่นี่ๆๆๆใจถึงพึ่งได้เอาไปอย่างงี้แล้วเขาใช้ปุ๋ยของเราด้วยนะนากี่ไร่ของเรา80ไร่80ไร่เนี่ยผม120ไร่นี่ก็ใช้ปุ๋ยใช้ตายให้ปุ๋ยตาหมูไม่กลัวน้ำร้อนเป็นประจำดีมากดีมากผลผลิตดีได้กี่ถังต่อเกวียนต่อไร่ได้100ถังครับโอ้ได้100ถังเนี่ย90กว่าถังครับ90กว่าถังเกือบ100ถังเอาละถือว่าผ่านแล้วครับผ่านแรกๆก็อย่างเงี้ยฮะเอาเป็นว่าอย่างงี้พี่พยัคฆ์เราก็ได้รับเกียรติจากว่าที่ท่านสจนะครับทั้ง2อำเภอนะ2อำเภอทั้งแจ็คกับอะไรนะจุ๊บครับจุ๊บเสียงดังหน่อยครับครับพี่พยัคฆ์ครับพี่ผมนำเรียนพี่ไว้ให้ลดโทนลงครึ่งนึงลดโทน1ใน4เลย1ใน4เลยนะพี่นะคือต้องผู้สูงเรียบร้อยสุภาพเพราะพี่น้องฟังให้ดีนะครับหมูไม่กลัวน้ำร้อนมาเจอกับปลามาศูนย์นี่โอ้ยเขาเรียกปลาหลอดแตกอะปลาหลอดแตกมันจะอยู่ไม่ได้สิครับพี่พยัคฆ์สวัสดีสวัสดีสวัสดีพี่แฟนเพลงก็มาผ่านมากันดูมายกมือไหว้แฟนเพลงมาจากโคราชนะครับนี่พี่น้องเรามาจากโคราชกันเยอะเลยฮะมากันเต็มเลยนี่มีแฟนเพลงนะครับผมหมูไม่กลัวน้ำร้อนสวัสดีครับครับพี่พยับครับครับพี่ฮะพี่ได้ข่าวพี่จบปริญญาเอกครับกับพัดจะผูยังไงถึงกับปริญญาเอกได้เก่งมากมันก็ไม่ใช่มันก็เรียนหลายที่นะตั้งแต่ปีก่อนปี2500เรียนตั้งปี2540กว่า40 48 49ตอนนั้นก็ปฏิวัติเรียนที่สวนสุนันทาครับเรียนไปเรียนมาเขาปฏิวัติก็เลิกครับแล้วไปเรียนต่ออีกที่นึงครับก็ปรากฏว่าเขาก็รัฐประหารปฏิวัติรัฐประหารคล้ายๆกันพี่อย่ามองหน้าผมพี่มองผมก็มองประชาชนผมก็พยายามมองให้มันซาบซึ้งไว้นะครับคือปรากฏว่ากว่าจะได้เรียนจบมันยากเย็นก็ไปเวลาที่ไปอยู่ต่างประเทศที่นักก็ยังหัวมันเถอะครับก็ปรากฏว่าไปเวลาว่างเขาก็ส่งใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีเวลาที่เขามีการเลือกตั้งแล้วก็บินไปเรียนบ้างที่อินเดียนะครับก็ทำทีสิทธิ์เสร็จเรียบร้อยนะครับไปมาอยู่หลายสิบเที่ยวก็ไปเรียนจบมานานแล้วครับ 5-6 ปีเอกอะไรพี่เอกสังคมศาสตร์นะครับก็เรื่องการบ้านการเมืองพอดีเลยนะไปประเทศอินเดียเนี่ยนะมันเรียนมันเป็นเมืองประวัติศาสตร์ใช่ๆเมืองพุทธเนี่ยเมืองพุทธทั้งเป็นบุตรคริสต์พุทธอิสลามซิกคริสก็มีนะนะครับประชากรก็1,300ล้านคน1,300ล้านคนนะครับพอๆกับจีนน่ะเป็นมหาอำนาจแต่ว่าเขายากจนเหลือเกินยากจนอาจจะเป็นหน้าด่านหน้าฉากก็ได้มันมีคนจนอาจจะเป็นหน้าฉากสำหรับการเรียกร้องความเห็นใจความสงสารความของงบประมาณจาก UN ตรงนั้นทำนองนั้นแหละครับแต่ไม่ว่าเขาแต่ว่าเขามีคนจนอยู่จริงนะครับแต่ว่าคนจนก็จะช่วยฝักมือเรียกก็ประมาณจากต่างประเทศได้นะครับแต่ที่รวยก็รวยกันจนเบ่งจนชั้นวรรณะกันเหลือเกินเลยแล้วก็มีจบ5วรรณะเนี่ยนะแพทย์สูบพราหมณ์กษัตริย์อะไรเนี่ย5อย่างนะครับจนกระเป๋าจนเราต่างกันไหมโอ้โหมันก็ของเขานี่ของเต็มที่เนาะเวลาจนของเขานี่เต็มที่แล้วครับนะครับผมไม่ใช่แขวะไปเหลือเสียนะพี่นะครับคือจนเต็มที่เหมือนกันแต่ว่าเมื่อกี้แต่อินเดียกับประเทศไทยตอนนี้ก็คือมันพอกันซะแล้วเนี่ยแต่เขาไม่เคยมีปฏิวัตินะโอ้หลายครั้งก็ด้วยนะจำได้ไหมอ่ะไม่ยุคหลังๆผมไม่ถึงหลังไม่มีเขาที่นี่เขาบ่อยแต่ว่าเขาบอกว่าเศรษฐกิจดีช่วงนี้เศรษฐกิจดีไหมไม่ทราบครับหลังจากออเจ้ามาเดี๋ยวนี้ออเดอร์ไม่มีเลยครับของพีทีบีที่ก็พยายามนิดนึงครับปุ๋ยหมูไม่ควรน้ำร้อนนี่คุณภาพดีแน่ผมจบเกษตรมาผมรู้นะครับไอ้สองคนนั้นรู้ดีด้วยซ้ำไปเพราะว่าใส่ไปแล้วเนี่ยมันครับถ้าตัวเอ็นเยอะเนี่ยไนโตรเจนเยอะเนี่ยครับมันจะทำให้รากเนี่ยครับเดินหาอาหารเก่งนะครับแล้วก็ลำต้นข้าวมันจะแข็งแรงต้นข้าวแข็งแรงนะครับตัวพีเนี่ยก็เร่งรากเร่งใบเร่งดอก
พราะที่บ้านพี่ใหญ่ใช้เยอะนี่นี่ครับโอ้ใช้เยอะนี่ครับผมก็พ่อผมตะเบิ้มเนี่ยครับทำนาบ้างว่าทำนาบ้างเผาถ่านบ้างนะครับทีนี้ก็จะเป็นชาวนาอยู่เหมือนเดิมอ้าวพี่ทีนี้มาคุยถึงบ้านเหลืองบ้านถึงบ้านถึงเมืองพี่มีลูกเต้ากี่คนเอาถ้าแม่เดียวถ้าแม่เดียวก็มีคนเดียวแหละครับคนเดียวครับคนเดียวคือสมัยคุณพูดอย่างงี้เพราะว่าสมัยหนุ่มๆเนี่ยเราหน้าตาดีนั่นแหละคือทีนี้พี่กันยังดูดีนะดูหล่ออยู่นะสมัยก่อนหน้าตาดีเราก็นิสัยดีหมดนะทีนี้ก็อย่างงี้ยังคิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะสมัยก่อนถ้าเกิดถ้าลูกเรามีลูกอยู่คนนึงครับสมัยก่อนมีกิ๊กอยู่หลายคนมีแฟนอยู่หลายคนมีลูกกันทุกแม่นี่ก็คงจะดีเหมือนกันคือเป็นครอบครัวใหญ่คะแนนได้เยอะมันก็คงช่วยกันทำมาหากินได้นะครับแต่ว่าเสียดายวันนี้เหลือคนเดียวก็ยังไม่คิดจะมีแม่เพิ่มหรอกครับเพราะว่าอยู่ไม่ได้แล้วมันอายุมากป่านนี้แล้วครับไม่งั้นออกอากาศไม่ได้ครับมันยุ่งเศรษฐกิจดีโลดแบบนี้ด้วยมันก็จะไปกันใหญ่ภรรยาพี่เคยอดีตเคยรับราชการเป็นราชการงั้นนะครับครับนะครับลูกโตได้หรือพี่ลูกก็อายุ13ขวบโอ้ครับตัวใหญ่เท่า2คนหลังเนี่ยแต่ว่าอายุ13ขวบตัวโตหน่อยเพราะมีเชื้อสายชาวบ้านมาลาจันทีนี้พี่ฮะผมถามเป็นคือประชาชนก็ถามถึงนะครับพี่นึกยังไงพี่ไปเข้าคุกผมก็ไม่เจตนาหรอกครับเพราะว่าเพราะพูดแบบคุณหมูเนี่ยแหละครับที่จริงหมูเนี่ยตั้งใจเข้าของผมนะครับเพราะหมูไม่กลัวน้ำร้อนนะครับแจกของที่มีอยู่จำกัดให้เขาเรื่อยแต่ว่าเอ๊ะทำไมไม่ติดคุกเราอย่างผมพูดจาสุภาพอ่อนน้อมทำไมรีบผมเข้าข้างในนะครับอาจจะว่าผมเป็นคนเชื้อสายบาราจันนะครับเป็นไปได้อันเป็นไปได้เขาก็เลยรีบเอาเข้าไปข้างในก่อนแต่ผมบอกข้างในนะครับข้างในนี่บรรยากาศดีมันมีความรักความสามัคคีดีผมไม่เอาครับขึ้นสวรรค์นี่คนน้อยผมไม่เอาติดคุกนี่คนมากผมเห็นตูอันคุณจตุพรนะฮะไปเยี่ยมเมื่อ2วันที่แล้วน่ะก็เห็นก็ไปเจอมิตรรักแฟนเพลงครับขาเก่าแต่ว่าการสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยหรือการสู้รบเพื่อรักษาพื้นแผ่นดินเกิดแบบบางอาจารย์เนี่ยมันต้องเสียเลือดเสียเนื้อใช่ๆมันต้องเสียอิสระเสรีภาพเออมันจะเป็นอย่างนี้ประจํานะครับเหมือนกับเปิดพีซีวีนะครับเปิดมา5เดือนแต่เปิดปีใหม่ผ่านมา5เดือนแต่ได้เปิด2เดือนอย่างเงี้ยปิด3เดือนนะสงสารพวกผมหน่อยนะครับผมออกกับพี่พยับไปมาคุยกันเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องประวัติศาสตร์ผมไม่คุยเรื่องการเมืองไม่คุยเรื่องการเมืองครับถ้าท่านสบายใจตอนไหนก็นั่นแต่ขอความนะอย่าปิดพวกผมอีกนะครับครับแต่ว่าเพราะว่าชาวบ้านเศรษฐกิจดีก็อย่าปิดเลยเพราะว่าให้เขาเศรษฐกิจดีที่ไหนล่ะพี่อ้าวเขาไม่คุณพูดไงผมพูดเองผมพูดอันนี้ผมพูดเองผมไม่รู้เรื่องนะครับผมเห็นนาข้าวเลยนะพี่นะอย่างของสตงสจเนี่ยบ้านพี่เนี่ยใช้ปุ๋ยได้ไร่ละตันเนี่ยนะไร่ละเกวียนเนี่ยเดือสุดยอดแล้วพี่รู้เขาบอกว่าปีนี้นะครับโอ้โหข้าวเนี่ยระดับหนึ่งห้าพันสี่ตะเกวียนเขาบอกไม่ส่งออกระดับหนึ่งของโลกครับระดับหนึ่งแล้วครับแต่ชาวนาก็ชาวนาก็จะตายแล้วครับเหลือเท่าไหร่ตัวละ5,400ว้ายต้องบ้ายใหม่ครับราคาดีตายตายราคาดีตายนี่อยู่แบบอยู่แบบพอประมาณสิเออใช่ใช่พี่ถูกต้องห้าพันสี่พอยกเว้นพวกคุณแหละก็อยู่กันสบายสบายไปไม่ว่าอะไรช่วงนี้ก็อยู่ห้าพันสี่ได้อะไรขายพังนี้แล้วอะไรห้าพันสี่อ๋อมันแท้ๆยืนยันครับ5,4005,400แจ็คเท่าไรได้ดีหน่อย5,500ครับข้าวแห้งหน่อยใช่ไหมแห้งหน่อยไอ้นี่ขายหน้าฝนดิเกี่ยวช่วงฝนตกก็จะราคาถูกเลยครับอยากให้เขาช่วยยังไงบ้างเอาให้ท่านสบายใจแล้วกันครับอยากจะช่วยยังไงเห็นชาวนาก็แล้วกันตาดำๆของตาเชนแจ็คบอกว่าช่วยไปไวๆหรือไงของงั้นนะครับคุณอยากเป็นสจไหมถามยากครับพูดอะไรมันเพราะๆหน่อยอยากเป็นสจครับคุณอยากเป็นพูดอะไรเพราะๆหน่อยนะพูดไม่เพราะเนี่ยมันไม่ได้เป็นนะไม่ได้ตรงสมัครนะที่เขาบอกให้ไปไวๆเขาอาจจะให้พวกเรากลับบ้านไวๆไม่คิดอย่างนั้นครับครับครับคือรีบกลับบ้านกลับช่องไปคืออยู่ที่ไหนก็ไปชาวบ้านเขาแล้วลุงว่าไงบ้างผมไม่ได้ว่าอะไรครับมาฟังเอาหน่อยนะเอาหน่อยนะมันเป็นยังไงที่บ้านทำนาไปเยอะแก่ทำนาตอนนี้อายุมากแล้วไม่ได้ทำมาสิบกว่าปีไปทำสิบกว่าปีแล้วครับโอ้ไม่ได้ทำหันมาช่วยวีรชนอย่างเดียวเลยครับเพราะว่าเศรษฐกิจดีถ้าดูช่วงนี้อ๋อดีครับดีมากเลยคนมาเที่ยวเยอะมากคนมาเที่ยวเยอะครับเที่ยวเยอะนะติดอันดับหนึ่งอยู่แล้วติดอันดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวนี้กินข้าวน้ำพริกน้ำปลาอยู่เดิมๆไหมเหมือนเดิมครับโอ้ดีมากเลยนะเศรษฐกิจดีมากแล้วเห็นพี่ไปครับผมมาเมืองสิงห์เนี่ยเห็นในขาผ้าห่มที่นี่แพงเงินเห็นก็บอกว่าสุจริตยุติธรรมสะอาดสะอ้านเพราะทำจากอะไรจากใยสังเคราะห์อย่างใหญ่สังเคราะห์ที่สังเคราะห์มาจากไอ้
ต้นอะไรนะที่บูชาพระบัวดอกบัวใหญ่บัวเห็นมั้ยใหญ่บัวก็ต้องแพงหน่อยแพงโอ้ตายๆๆใหญ่บัวนี่กว่าจะได้คุยถึงใหญ่บัวกันมั้ยเวลาหักปุ๊บมันจะมีใหญ่พอดึงมาปุ๊บดึงออกมาปุ๊บนี่เขาจะเครื่องขึ้นมีเครื่องปั่นเครื่องสาวเนี่ยสาวมือทางเหนือก็ทําอ่ะสาวๆๆแต่ที่นี่ไม่ได้ทํานะครับที่นี่สมมุติให้ฟังว่าทําจากใหญ่บัวสาวๆเสร็จแล้วก็เอาเข้าเครื่องต้มเสร็จก็เอามารีดเสร็จก็ใส่สีกับสีนะครับสีไม้ธรรมดานะครับไม้ธรรมดามาต้มเข้านะครับไม้อะไรถ้าทำสีเหลืองไม้อะไรที่ไหนถ้าจะย้อมผ้าเนี่ยใช้ไม้สีอะไรไม้อะไรสีเหลืองไม้ตะโกกับสีดำอ๋อใช่ไหมไม้ขนุนกับสีเหลืองดอกอัญชันก็สีม่วงสีม่วงนะครับกินได้โดยที่เราเดินเคี้ยวเมื่อกี้ใช่ดอกอัญชันนะครับเห็นไหมครับก็มาย้อมสีจะเอาสีอะไรก็ถึงเวลาก็ทักร้อยเหมือนกันก็ที่ตกลงจะมาลื้อฟื้นคดีนี้เลยท่านเดี๋ยวคือผมที่พูดเนี่ยหมายถึงว่าคืออย่างนี้ไม่ได้มาลื้อฟื้นอะไรหรอกพี่ด้วยความเคารพคืออยากจะให้พี่น้องประชาชนถ้ามาเที่ยวสิงห์บุรีเนี่ยให้เอาผ้าห่มถ้ามานอนที่นี่นะฮะเรือนพักอาคารโรงแรมพี่ก็มีพักพวกโรงแรมนะเนาะครับก็ไม่แพงฮะถูกมากที่เมืองจันที่เมืองบางระจันเนี่ยนะฮะครับคือนะ800,000กว่าบาทนิดๆเลยนะแล้วก็ห้องดีมากนายกยิ่งรักเคยมาพักใช่ไหมโอ้ยมาพักต่อ2เที่ยวนะครับผมจะเชิญมาครั้งที่3พอดีว่าท่านไปต่างประเทศก่อนเออพอดีมีคนพาไปแล้วพี่รู้ยังเขาได้วีซ่าว่าได้บีซ่งวีซ่าอะไรที่อังกฤษ10ปีทำไงหนียังไงไหมเห็นบางคนก็บอกเขาไม่รู้เรื่องเลยก็คงจะอยู่ในประเทศอะเพราะต่างประเทศเขาบอกไม่ต้องไปโจว่าพอจะไปต่างประเทศเขาบอกไม่ต้องมาตอนนี้อยู่ไว้ก่อนเลือกตั้งแล้วค่อยมากับตรงนี้อ๋อสิบปีนะครับแล้วไปได้ทั่วโลกแปลกไหมแล้วไม่คิดจะไปเข้ามาผมยังไม่มีวีซ่านี่เอาคนมาอาจารย์ด้วยมาที่ชื่อเล่นชื่ออะไรชื่ออะผมนะครับพะเยาเจริญเกตครับพะเยาเจริญเกตกับพยัพปันเกตคล้ายๆกันดิคล้ายกันแสดงว่าเป็นเทือกเขาหลอกกันอยู่บางคนเขาบอกเป็นเพี้ยนไปบอกว่าพี่น้องก็พยับเปล่าเนี่ยพยับเจริญเกตนั่นก็ปั้นเกตมันคนแก๊งเดียวกันบ้านอยู่หลวงบัวเนี่ยนะครับตาองภูเขาก็ญาติข้างแม่เขาที่เขาญาติข้างแม่เขาผมละนี่นะครับก็โค้งเดียวกันกับพ่อผมอยู่ตรงเนี้ยหมู่14วัดอะไรนะเรืองเดชนะเรืองเดชบ้านผมอยู่เรืองเดชนะเรืองเดชครับเรืองเดชนั่นพอตาเบิ้มเนี่ยผมอยู่เรืองเดชเพราะเรืองเดชกับบ้านแกมันห่างกัน2 เมตรบ้านผมนี่รองเดชรองเดชคุณบ้านผมคล้ายๆกันรองเดชเราจึงมีคดีคล้ายๆกันที่เราห่างๆกันหน่อยนะครับไม่กี่วันจตุพรก็เราออกจากเทศนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็จตุพร2 วันก็ได้ออกจากเมื่อสักครู่นี้เจ๊บุ๋มเขาส่งหมายมาให้ครับว่ามีหมายมาช่วยไปกองปราบด้วยครับอ๋อครับครับก็ไปได้รับเกียรติเขาคงก็ไปคิดถึงว่าไปหาหน่อยเมื่อสักครู่นี้เจ๊บุ๋มเขาส่งหมายมาให้ครับว่ามีหมายมาช่วยไปกองปราบด้วยครับอ๋อครับครับก็ไปได้รับเกียรติเขาคงก็ไปคิดถึงคงคิดถึงว่าไปหาหน่อยผมไม่บอกวันที่เดี๋ยวผมไปที่ศาลาบ้านพี่ครับเมื่อวานนี้ไปนะครับมีคนมาพำนักเยอะมากเยอะครับก็มีทหารมีตำรวจมีนอกเครื่องแบบมีในเครื่องแบบมากันเยอะครับมากินกาแฟมากินกาแฟมากินข้าวด้วยกันผมนึกออกแล้วพี่บรรยากาศดีลมดีมาอาหารปลาอาหารปลานะครับปลาเยอะปลาเยอะปลาเยอะมีปลาบึกปลาสวายปลานิลปลาในปลากระโห้แล้วไปดูหมาว่ายน้ำด้วยไปดูหมาว่ายน้ำไอ้นี่หมาว่ายน้ำไม่ใช่ไปกระแทกแดกดันนั้นเรื่องจริงครับพี่น้องดูในอินเสิร์ตได้มีหมาว่ายน้ำอีกบ้านพี่แบบหมาบ้านพี่พยัพคนนี้ว่ายน้ำได้ว่ายน้ำได้นะมี15 ตัวเออโต๊ะแขกเยอะเลี้ยงหมาว่ายน้ำไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะครับแล้วทำไมลดโทนลงซะเยอะเลยล่ะคือบางทีมันยังไงดีล่ะพี่คือเดี๋ยวเขาโมโหขึ้นมาครับเขาไม่สบายใจมันก็ลำบากใจบางทีก็ให้มาพอแล้วเหรอก็พี่วันนี้เขาบอกว่า62ใช่ไหมกุมภาพันธ์ก็ลดทนอีกนิดหน่อยทนนิดหน่อยนะทนอีกเห็นก็เห็นรองนายกเขาบอกชื่อวิษณุนะอ๋ออาจารย์วิษณุแกบอกว่าไม่หลักไม่ผมไม่แน่ใจนะก็บางครั้งบางสิ่งบางอย่างพี่เห็นไหมมันเขาบอกว่าคุณภาพมันดีแต่มันไม่ขึ้นว้าว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 เลยมันไม่ขึ้นที่สนามหลวงโอ้ไม่ขึ้นนะไปเวลาไปเล่นว้าวที่สนามหลวงนะว้าวปากเป้าว้าวแต่นี่แหละคนที่พี่เอ่ยที่ท่านเอ่ยชื่อถึงเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้เลื่อนขยับอีกสัก2 เดือนก็ได้ก็
ก็เป็นเมษาอะไรก็เหมือนกันที่ผมเปรียบเปรยว่าวเนี่ยบางทีซื้อมันตั้งหลายบาทนะคุณภาพมันดีแต่บังเอิญลมมันไม่มีเลยมันไม่ขึ้นอันนี้มือกฎหมายใช่นะเมื่อก่อนนะโอ้พี่ผมได้รับเกียรติมากนะผมไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ไปพักพวกเราที่สกลนครสสพัฒนาสัปโสนะครับก็ผมไปปุ๊บสสพัฒนาเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่บินเช้ามันบอกไงพี่ขอความนะอย่ามาเลยถามไม่มาทหารมาเต็มบ้านผมเลยว่าพี่จะไปผมบอกผมจะไปขายปุ๋ยได้แต่พี่ขายปุ๋ยอีสานก็ไม่ได้บัวพี่คือผมสงสารพรรคพวกนะพรรคพวกผมย้ายจากอดีตผู้ว่าสกลนครย้ายไปเป็นขอเกษียณอีก6เดือนเนี่ยนะล่วงเลยอีกปีนึงไปที่บ้านเกิดคือที่เชียงรายผมก็บังเอิญจริงๆวันนั้นผมก็ไปจัดอย่างเงี้ยครับไปหาอาศัยบารมีไปคุยพี่ยอยอยงยุติยะไปรักที่สนามฟุตบอลเพราะตอนเย็นก็มากินข้าวในโรงแรมแกก็ไปใหม่ๆผมก็เจอพอดีว่าคนรู้จักกันผมต้องทักทายจับมือแล้วก็ถ่ายทอดทีวีอย่างนี้แหละไม่ถ่ายอีกกินข้าวกันสองมื้อพี่พวกถ่ายรูปเลยไม่รู้เหมือนกันเรื่องนี้ไม่รู้อีก3เดือนแกถูกย้ายตอนเมษาอีก6เดือนแกเกษียณโอเคเรานี่ก็ถือว่าตัวบุญเป็นตัวบุญที่ทำให้เขาได้พักผ่อนเร็วขึ้นย้ายมาเป็นผู้ตรวจเนี่ยผมเลยเป็นว่าพี่พยับครับ ประชาชนก็ถามหาอยู่เหมือนกันนะถึงพี่เนี่ยคือผมได้คุยในหลายจังหวัดหลายพื้นที่พี่ฝากอะไรถึงประชาชนหน่อยดิพี่ตอนนี้ในฐานะอดีตผู้แทนราษฎรมันต้องฝากตอนนี้มีอันเดียวครับ คือทนอดต่อไปทนอดต่อไปจนกว่าเขาจะไปครับอีกนานไหมครับพี่ท่านวิศนุบอกว่าแค่ขยับครับอีกสัก2ทันทีแล้วมั้งอีก2ทันทีนี่ก็ว่าไงนี่ก็ต้องรอท่านที่สนุเลยเพราะท่านเป็นหลักอยู่เรื่องกฎหมายอยู่เห็นสนิทกันมาเยอะด้วยก็สนิทกันนะอาจารย์เป็น มีหลักในการสอนกฎหมายสูงนะแกก็ขยับมา6เที่ยวแล้วครับ6เที่ยวแล้วก็จะขยับอีกสักหน่อยก็ไม่เป็นไรมั้งจะว่าไงหรือว่าสนิทกันลองคุยกันดูดิก็เรื่องนี้ผมไม่อยากไปคุยเอาพี่สบายใจปกติไม่รู้แกอารมณ์ขนาดไหนเหมือนกับบางคนเหมือนนะผมเศร้าใจนะพี่นะที่รอกรายการโทรทัศน์นะไม่มีอ้วหรืออ้วมึงกูไม่มีด่าพ่อล่อแม่ไม่มีอะไรใครนั่นไม่ใช้คำด่าแบบสุภาพไอ้กสทช.นะพี่ในวันดีคือดีไม่เกินเลยมีคุณผู้หญิงอยู่คนหนึ่งนะด่าตำรวจด่าเสียผมนี่เจ็บแป๊บเลยนะเพราะผมเป็นลูกตำรวจครับพี่ได้เคยได้ยินไหมเป็นลูกตำรวจผมเป็นลูกตำรวจครับอ๋อแต่ว่าตำรวจเห็นกสช.เขาบอกว่ามันเป็นคำที่ไม่เกินเลยโอ้โหพี่แม่ผมไม่รู้สินะเขาบอกไม่ตำรวจไม่ใกล้เกินเลยมันเป็นผู้นำนั่นบอกว่าเป็นแนวทางการจัดการแบบรูปแบบใหม่อ๋อผมไม่เมื่อก่อนก็เคยฟังแต่หมูไม่กลัวน้ำร้อนพูดโทนนี้แต่ตอนนี้ก็ต้องสุภาพสตรีพูดโทนนี้บ้างไม่พี่คือผู้ชายเนี่ยมันยังโอเคนะคือเราไปนั่งคุยพวกผมไปนั่งคุยพี่พันลบปิ่นมณีมาแกก็ลือว่ามันคือเฮ้ยอะไรเงี้ยคือสไตล์ทหารผู้ชายเนี่ยมันดูมันปกติไม่เป็นไรใช่ไหมแต่เป็นผู้หญิงแต่เราคุยบนโต๊ะกินข้าวในวงเหล้ากินวายกันก็ยังโอเคนะพี่นะแต่นี่มันออกโทรทัศน์พี่ผมเลยไม่เข้าใจนี่ของผมต้องเฉียวไปนิดหน่อยพี่นะก็อ๋อลดปิดนะเหรอฮะอันนี้ไม่ได้เลยครับเพราะว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ในการที่จะในการได้ออกทีวีอย่างเงี้ยในการนำเสนอครับก็จะมีกฎของการออกของกสทช.ว่าถ้าออกไปลักษณะอย่างนี้โทนนี้ถ้าผู้ชายออกจะไม่ได้ผู้หญิงจะออกได้อยู่นะครับแล้วก็เขาจะแบ่งว่าผู้หญิงอยู่ฝึกฝ่ายไหนด้วยเช่นกันมาตรฐานเป็นตรงไหนล่ะพี่วิชาเฮ้ยเขานินทากันนะผมก็ไม่รู้รายละเอียดมากไอ้กฎมันต้องเป็นกฎไม่ใช่ว่าโทษด่าไอ้นั่นไอ้งี้ไอ้งี้แล้วก็ถ้าผู้ชายด่าไม่ผิดแต่ผู้หญิงด่าถูกไปมันอาจจะเป็นกฎใหม่ครับมันบอกมันทีเราตามไม่ทันเพราะว่าเป็นระบบพิจิตรไปแล้วอย่างนี้อ๋อถึงว่าเขาเลยผ่อนปลนในเรื่องโทรทัศน์พิจิตรให้ครับเขาครับอ๋อเป็นระบบใหม่แล้วพอเข้าใจได้ก็ตามสบายเธอเลยเอาที่เขาสะดวกใจที่เขาสะดวกใจว่าแบบเธอตามสบายครับพี่ท่านสจมีอะไรฝากพี่น้องประชาชนหน่อยไหมจะให้พี่น้องประชาชนต้องรออย่างเดียวครับ
เราชื่ออะไรนะย้ำอีกทีนายพชรพลวงใหญ่ครับอำเภออำเภอบางจันทร์ครับนี่ท่านเป็นผู้ช่วยสสของท่านดร.พยัคฆ์ทั้งคู่ทั้งคู่อีกท่านนึงครับผมก็สราวุฒิสุดใจครับจุ๊บครับเป็นผู้ช่วยสสพยัคฆ์ปั้นเกิดนะครับตอนในสมัยที่ยังไม่โดนเขาปฏิวัตินะครับครับปัจจุบันก็ต้องรับอาชีพทำนานะครับโดยใช้ปุ๋ยตามหมูไม่กลัวน้ำร้อนนะครับเนี่ยมันดีตรงเนี้ยปุ๋ยดีปุ๋ยดีปุ๋ยดีจริงครับปุ๋ยดีจริงครับครับทีนี้อยู่อำเภออะไรนะผมอยู่อำเภอค่ายบางระจันอำเภอนี่อำเภอนี่เลยแห่งอำเภอค่ายบางระจันนี่ที่เราอยู่อัดรายการกันอยู่นี่เลยครับครับโอเคครับลุงแก้วครับผมก็เป็นตัวแทนของเรือชนบรรพบุรุษครับของนายจันหนวดเขี้ยวครับประจำอยู่ที่นี่ครับครับออกรบช่วงนี้มีออกรบออกอะไรมั้งไหมอ๋อมีบ่อยครับเอาท้ายที่สุดนี้พี่พยัคฆ์ฝากทิ้งทวนให้กับพี่น้องประชาชนก็คงจะต้องพูดสไตล์เดียวกับท่านพิธีกรนะครับคือวันนี้ก็ต้องทนอดกันไปก่อนแล้วก็พยายามที่จะหาช่องทางในการที่จะฟื้นฟูประเทศชาติกันอีกสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ฟื้นฟูกำลังใจเราทุกคนด้วยขอทุกคนมีกำลังใจอย่างเดียวอะไรมันไม่เกินกำลังใจหรอกครับเพราะฉะนั้นก็ให้เข้มแข็งไว้นะครับรวมกันเป็นหนึ่งเข้าไว้แหละนะครับประชาชนเดี๋ยวนี้ต้องให้ประชาชนเป็นใหญ่ครับถ้าประชาชนไม่เป็นใหญ่ไม่ได้เนี่ยในแผ่นดินนี้มันก็อยู่กันยากครับครับพี่น้องที่รักครับผมขอกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่นี้นะครับบ้านค่ายบางระจันเนี่ยนะฮะขอให้บรรพชนและบรรพบุรุษช่วยอนุบาลประทานพรให้พี่น้องที่ชมโทรทัศน์อยู่และที่ไม่ได้ชมและพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทั้งหลายจงประสบแต่ความสำเร็จทุกๆคนมีความสุขนะครับด้วยความขอบคุณจากพิษทีวีปุ๋ยตราหมูไม่กลัวน้ำร้อนยาสีฟันไทยดีและก็ครีมคัสขอบคุณครับสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะสวัสดีครับ